เรามาพูดถึงทูตสหรัฐคนใหม่ที่อยู่ในประเทศไทยที่จะมาประจำประเทศไทยนับตั้งแต่ประธานดีทรัม์เป็นต้นมาเนี่ยเมืองไทยไม่มีทูตสหรัฐเลยจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเมษายนที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยระหว่างที่ไม่มีทูตก็ใช้อุปทูตเป็นคนทํางานอย่างเช่นนายไมเคิลฮีทอย่างเงี้ยถ้าผู้ชมคงจาชื่อได้เมษายน2565 นายโจไบเดนเสนอชื่อคนคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตข้าราชการทรวทงานต่างประเทศอายุ60กว่าแล้วชื่อนายโรเบิร์ตแฟรงโกเต็ขึ้นมาเป็นว่าที่เอกอัครทูตอเมริกาประจำประเทศไทย คนใหม่ที่บอกยังว่าที่อยู่เพราะต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อนเพราะคนที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเข้าไปให้กรรมการิการต่างประเทศวุฒิสภาดูดูตัวฟังความเห็นก่อนจะรับรองเห็นชอบ13กรกฎาคม2565วันพุธที่แล้วนายโรเบิร์ตเอฟโกเทคได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการิการต่างประเทศวุฒิสภาอธิบายเลยว่าเขาจะตั้งใจทําอะไรบ้างในประเทศไทยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกเขาตั้งใจจะช่วยไทยปรับปรุงเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศและไทยร่วมกฎ ดันรัฐบาลฐานพระม่าด้วยพอถูกตั้งคําถามจากนายเอ็ดมาคีวุฒิสมาชิกส,สังกัดพรรคดมมเบิร์ตจากรัฐแมสซาชูเซตตั้งคาถามต่อนายโกเต็กถึงมาตรา1นึซึ่งส่งผลต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมีผู้ถูกจับกลุ่มคุมขังมากมายนายโกเต็กกล่าวว่าอเมริกาเคารพราชวงศ์ไทยในฐนานะสถาบันหนึ่งและเข้าใจความจงรักภักดีต่อคนไทยต่อราชวงศ์แต่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นสําคัญอย่างยิ่งเขาเคยย้ําในทางสาธารณะและส่วนตัว ถึงความสําคัญที่ประชาชนแสดงความเห็นคิดเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อการถูกจับกลุ่มและพยายามทุกวิธีทางเพื่อปอกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเขาพูดนะครับท่านผู้ชมผมขอย้ําว่าคนที่ถูกจับกลุ่มจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่ในระหว่างดําเนินคดีนอกจากนั้นแล้วในโกเทคยังกล่าวว่าจะช่วยประเทศไทยปรับปรุงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานโดยบอกได้ว่าได้เห็นพัฒนาการบางอย่างแต่ยังมีสิ่งต้องทําอีกมากเขายืนยันจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ เห็นความก้าวหน้าเรืออ่องนี้นอกจากนี้แล้วนี่ในโกดเทคเนี่ยยังพยายามพูดว่าจะกดดันให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาแกส๊สธรรมชาติและน้ำมันจากพมา่าโดยอ้างว่าประเทศไทยนําพลังงานเข้ามามากอ้างจากหน่วยงานสิทธิมนุษยชนคือพูดง่ายว่าไปให้ไทยเนี่ยซื้อน้ามันจากพมา่านายโกเทคยังย้ําว่าเรื่องพม่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่จะหารือกับทางการไทยพม่าและการกระทําอันโหดร้ายของระบอบปัจจุบันในพมา่านั้นจะเป็นประเด็นสําคัญที่สุดที่ผมเจราจาหารือ ก่อนที่ผมจะกลับมาตอบโต้ความเห็นของนายโกเต็กเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยว่าตั้งใจจะมาเมืองไทยเพื่อทําอะไรบ้างนั้นเรามาดูประวัติของไอ้หมอนี่หน่อยปัจจุบันอายุ66ปีเกิดที่มน,นรัตอิลลินอยจบจากหมหาลัยเวอร์จิเนียปริญญาตรีปริญญาโทจบหมหาลาัยเยลมีความสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ทั้งภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่ชํานาญเรื่องเอเชียหรอกเพราะส่วนใหญ่แล้วคุกคลีในทวีปแอฟริกาตะวันออกกลางมีช่วงเดียวของชีวิตการทํางานที่เคยรับผิดชอบกิจการ ไทยและพม่าในช่วงที่ยังประจำอยู่ กรมเอเชียตะวันออกและเคยเป็นผู้อำนวยการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักง,งานผู้แทนการค้าอเมริกาที่เหลือเป็นทูตประจําตูดิเซียและเคนยานอกจากนั้นแล้วยังเคยทํางานเกีย่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของอิรักด้วยเขาเคยเป็นทูตตูด,ดิเซียรประมาณ3ปีเป็นทูตเคนยาประมาณ6ปีเป็นผู้ช่วยรับทีว่าการส่งดารมเทศฝ่ายกิจการแอฟริกาถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลเก่าๆข่าวเก่าๆเ,เ,เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายโกเต็กโรเบิร์ตโกเต็กจะพบว่าค่อนข้าง เป็นตัวป่วนประเทศต่างๆที่ตัวเองไปประจําการเข้าไปเนี่ยเพื่อป่วนเขาอย่างเดียวเลยทันวาคม2553ท่านผู้ชมครับ12ปีที่แล้วมีโทรเลขทางการทูดซึ่งหลุดออกมาจาก w i k i ล e กส์ระบุว่าระหว่างดําเนิน เป็นเองอ่ะคัชุดอเมริกาประจําตูนิเซียในเดือนกรกฎาคม2562นายโกเต็กกล่าววิพากษ์วิจารณ์ผู้นําตูนิเซียในเวลานั้นคือนายซีเนออาบิดินเบนอาลีและครอบครัวไม่มีชิ้นดีรวมทั้งการบริหารงานการคอร์รัปชันและรายละเอียดนั้นๆข้อความในทางโทรเลขของการทูตดังกล่าวเป็นตัวเติมเชื้อไฟให้เกิดการปฏิวัติด,ดอกมะลิที่เขาเรียกว่าจัสตินเรวิ l u t ชันหรือการปฏิวัติตูนิเซียในเวลาต่อมาในช่วงปลายปี2553และ54ทําให้ในที่สุดประธานดีเบนอาเลียซึ่ง รองอำนาจมาเป็นเวลา23ปีต้องลาออกหลบหนีพร้อมครอบครัวลีีภัยไปยังซาอุดิอาระเบียและเสียชีวิตที่นั่นการปฏิวัติที่ตูนิเซียส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลางการปฏิวัติตูนิเซียจาก การยุยงส่งเสริมของนายโกเท็กทำให้ปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าอารับสปริงในช่วงปี2553และ2555ส่งผลให้กระทบกระเทือนต่อทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลางมาจนถึงปัจจุบันนายโกเต็กเป็นเอกอคัคราทูตอเมริกาอยู่ที่เคนยาตั้6ปีระหว่าง6ปีเข้าไปยุ่มย่ามทางการเมืองและกิจการภายในเคนยาแสดงความคิดเห็นล้ำเส้นเกินฐานะของทูตไปมากจนหลายครั้งมีออกม็อบออกมาประท้วงและขับไล่นายโกเต็กให้กลับอเมริกาแล้วยังกล่า ประนามทูดโกเต็แกแทรกแซงการเมืองภายในและยิ่งอยู่ยิ่งเป็นตัวปว่วนทําให้ความสัมพันธ์ของอเมริกาและเขนยานั้นย่าแย่ลงประเด็นนะพชมผมได้อ่านข่าวประมวลข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งข้อมูลเชิงลึกผมสรุปได้ว่าอเมริกามันจงใจส่งไอ้หมอนี่เข้ามาป่วนป,ประเทศไทยและผมํานายไว้ล่วงหน้าเลยเมื่อ,อไหรเข้ารับตําแหน่งเป็นทางการนายโกเต็กก็จะแทรกแซงทั้งบนดินและใต้ดินให้อเมริกาต่อประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจะเข้มขน้นร้อนแรงขึ้นอย่างชัดเจน เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่ ที่ผมเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ฟังท่านผู้ชมคิดยังไงผมคิดอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและผมไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนี้มาก่อนเลยตลอดชีวิตผมผมเองก็วุ่นวายเรื่องเกี่ยวข่าวต่างประเทศแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผู้นํารัฐต่างๆไม่เคยมีสักครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่ทูตอเมริกาที่จะมาเมืองไทยแล้วไปให้การกับคณะกราฟิการต่างประเทศของวุฒิสภาของอเมริกาแล้วกล่าวพูดว่า เขาจะทำอะไรบ้างเมื่อเข้ามาเมืองไทยอันแรกเขาอธิบายเรื่องมาตรา1นึเขาเปิดฉากด้วยการเห็นอกเห็นใจว่าเขาเข้าใจดีว่าสารันกสัตย์ที่สาคัญแต่เขาก็ย้อนแย้งด้วยคําพูดที่สองที่เขาพูดให้การไว้กับผู้ที่สมาชิกของเขาว่าผู้ที่สภาเขาว่าใครก็ตามที่โดนคดี1นึนั้นจะต้องได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมและที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่าสิทธิเสรีภาพในการพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์นั้นเขาจะยืนหลัก อันตรงนี้ไม่ว่าในทางสาธารณะหรือว่าในทางส่วนตัวเขายืนหลักตรงนี้อยู่มาตลอดเวลาท่านผู้ชมเห็นความย้อนแย้งตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าถ้าเราไปยึดถือสิทธิเสรีภาพที่เขามาเรียกร้องเนี่ย <c oughs> ก็หมายความว่าใครก็ตามเนี่ยที่จะกล่าวให้ร้ายหรือวิาพาก์วิจารณ์สารมกษัตริย์อย่างไม่มีเหตุไม่มีผลหรือบางครั้งถึงขั้นที่เร็วกว่ากลดาเหมือนอย่างที่คดีความต่างๆที่กําลังเดินดาเนินคดีไปอย่างนี้เนี่ยตกอยู่ในวังวนที่ ในทูตโกเตเกคคนนี้บอกว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์พูดได้เป็นสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทูตคนนี้เนี่ยในเรื่องนี้ก็เห็นชัดเจนว่าหน้าไหว้หลังหลอกแล้วไม่ได้มีความจริงใจหรือเต็มใจไม่มีการละเว้นสถาบันกรรษรตริย์ซึ่งอยู่เหนือนอกเหนือการเมืองคือพูดง่ายว่าทูตคนนี้ถ้าจะให้อ่านใจพร้อมที่จะล้มล้างสถาบันกรรษรตริย์ได้แต่มาในรูปแบบที่เนียนๆนั่นข้อแรกข้อที่2ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในยะของทูตคนนี้ก็คือคดี112นั่งหนึ่งั้งนั่นมอธิบาย ฟังแล้วว่าศาลสิทธิยุติธรรมในประเทศไทยเป็นศาลสิทธิยุติธรรมที่มีหลักการและทําถูกต้องอะไรที่ไม่ควรให้ประกันตัวศาลก็มีเหตุผลในการที่จะไม่ให้ประกันตัวแต่เมื่อจําเป็นต้องให้ประกันตัวเพราะมีเหตุจําเป็นต้องให้ประกันตัวแล้วศาลก็ให้เพียงแต่ว่าศาลติดผูกเงื่อนไขเอาไว้ว่าถ้าคุณได้ประกันตัวไปแล้วเนี่ยห้ามทํหนทําอทสามทํา4เป็นปกติธรรมดาท่านผู้ชมเงื่อนไขต่างๆในการประกันตัวที่ศาลมอบให้นั้นไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยทุกๆประเทศก็มีกันหมดทุกๆประเทศ มีกันหมดเหมือนอเมริกาอย่างเงี้ยถ้าจะได้ประกันตัวสารบอกให้เอายึดพาสปอร์ตเอาไว้ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ห้ามทำโน่ทนทำนี่เพราะฉะนั้นแล้วมาตรฐานของศาลไทยไม่ได้ต่างกับมาตรฐานของศาลสหร,รัฐอเมริกาหรือที่อังกฤษหรือที่ในโลกนี้มันจะเห็นได้ชัดว่าทูตคนนี้เป็นคนที่โกหกหน้าไหวหลังหลอกผมรู้ว่าพวกสามนิ้วหรือพวกพักก้าวไกลจะเชียร์ทูตคนนี้แต่ท่านผู้ชมครับฟังผมต่อไปเรื่องที่3คือเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่อเมริกาใช้รุกประเทศต่างๆในโลกนี้ลุกด้วยประชาธิปไตยใน กระบวนศน์ของอเมริกาว่าประเทศไทยหรือประเทศต่างๆที่ไม่มีประชาธิปไตยต้องมีประชาไตยแบบเขาเรื่องที่2คือสิทธิมนุษยชนเนี่ยสิทธิมนุษยชนเนี่ยประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนกฎหมายมีเงื่อนไขมีกติกาของกฎหมายชัดเจนพิสูจน์มาแล้วตั้งมาลูกกี่คดีผมนี่เคยโดนคดีมาหลายปีมาแล้วผมได้ประกันตัวชัน้นศาลชั้นต้นและผมก็ได้ประกันตัวศาลชั้นอุทธทณ์ทั้งที่ได้โทษตอนนั้นคือโทษ20ปีต้องถือว่าเป็นโทษที่สูงแต่ศาลก็ให้ความเมตตาให้ประกัน ตัวได้เหตุผลก็เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยหนีศาลและผมก็มีประเด็นในการต่อสู้ทางกฎหมายกับศาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่นายโกเทคพูดเนี่ยเป็นการพูดบนพื้นฐานที่ไม่มีพื้นฐานเลยแมย้แต่นิดเดียวเป็นการพูดในแนวทางการเมืองที่อเมริกาต้องการจะรุกเข้ามาในประเทศไทยท่านผู้ชมเรื่องที่3มท่านผู้ชมนายโกเทคจะบีบบังคับกดดันประเทศไทยให้จัดการกับพมา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอ้างอิงว่าการที่ประเทศไทยซื้อแกส๊สจากพม่านั้น เป็นการส่งเสริมเอาเงินทองให้รัฐบาลฐานารรม่าไปปราบปราประชาชนตัวเองท่านชมหยุดคิดตรงนี้สักนิดหนึ่งรัสเซียบุกยูเครนอเมริกาและยุโรปตะวันตกบอยคอรตรัสเซียหมดทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องแก๊สเ่ิงน้ำมันแต่ในข้อที่จริงก็คือว่าประเทศต่างๆใน EU ก็แอบซื้อน้ำมันซื้อแก๊สจาิรัสเซียเพราะต้องการเอาประเทศที่ขาดพลังงานเนี่ย เอาให้อยู่รอดข้อที่จริงมีอยู่มากมายหลายอย่างอเมริกาเองก็ยังซื้อน้ํามันจากรัสเซียเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขายน้ํามันนั้นกลับไปให้อ u ูในราคาที่แพงขึ้นอินเดียซื้อน้ํามันจากรัสเซียแล้วอินเดียก็ส่งกลับไปขายที่อ u พลังงานพม่าก,กับประเทศไทยนั้นเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันเรื่องธุรกิจเรื่องพลังงานนั้นเป็นเรื่องความจําเป็นของประเทศไทยที่ขาดแคลนพลังงานในทางด้านแก๊สเราต้องซื้อจากพม่าเขาเราเรามีการเจรจารมานานแล้วไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับการเมืองเลยแม้แต่นิดเดียวพม่งงาก็ต้องการ ขายแก๊สให้ไทยได้ราคาดีเอาเงินกลับไปใช้ที่ประเทศเขาส่วนก็ไปใช้เรื่องอะไรนั้นเราไปเกี่ยวข้องไม่ได้ในขณะเดียวกันไทยเองก็ต้องการแก๊สจากพมา่าแล้วจู่ๆนายโกเทคมาบอกว่าเฮ้ยไทยต้องหยุดซื้อแกส๊สซื้อพลังงานจากพมา่าและถ้าประเทศไทยขาดแคลนพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนายโกเทคจะยืนยัน,นว่าอเมริกาจะสนับสนุนส่งแก๊สมาให้แทนแก๊สที่เราไม่สามารถจะซื้อ,อจากพมา่าก็ทําไม่ได้เพราะตัวเองก็รับปากว่าถ้าอ u สามารถจะยกเลิกการซื้อแกส๊สและพลังงานตัวเองก็จะส่งแก๊สเนี่ย บรรทุกเรือเข้ามาให้ยูถึงจะราคาสูงตั้ง5เท่าตัวที่ยูเคยซื้อจากรัสเซียแต่โรงกระปรีกระปอยแล้วไหนที่สุด ก็สั่งหยุดส่งไปอีก3เดือนนี่คืออเมริกาท่านผู้ชมเรื่องพวกนี้นายโกเทคไม่เคยพูดแต่มาก็จะบอกว่าคุณต้องหยุดซื้อแกส๊สคำถามคือว่าอเมริกามาเสือกอะไรในเรื่องของพม่าก,กับไทยพม่าอยู่ติดกับไทยเป็นเพื่อนบ้านกันที่ดีไม่ว่าใครก็ตามจะขึ้นมาเป็นผู้นําของประเทศพม่าหรือประเทศเมียนมาประเทศไทยก็พร้อมจะเป็นเพื่อนที่ดีอยู่ขาดอยู่อย่างเดียวคือประเทศไทยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในของประเทศเมียนมาความขัดแย้งระหว่างมินอองหลายทหารของเมียนมาก,กับนางองซันซูจี เป็นเรื่องความขัดแย้งภายในท่านผู้ชมครับถ้าเราเข้าไปเสือเขาวันดีคืนดีไอ้เจ้าไหนโกเทคมันก็จะบอกว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเรื่องวุ่นวายเนี่ยเพราะว่าไทยเนี่ยไปกดดันคนมุสลิมทางภาคใต้ทั้งทั้งในพวกมันเนี่ยคือพวกอเมริกาคือพวกอยู่เบื้องหลังของชาวมุสลิมทั่วโลกแล้วก็ทําร้ายทําลายล้าง อะไรถ้าเป็นประโยชน์กับเขาเขาก็จะอ้างอิงขึ้นมาแล้วพวกนี้ก็จะอ้างอิงว่าถ้าอย่างนั้นแล้วไทยเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนของ3จังหวัดแดนชายแดนภาคใต้ก็จัดการเรื่องน้นจัดการเรื่องนี้สิทธิมนุษยชนพม่าก,กับไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองคิดดูคิดตามผมมาผมเนี่ยสังเกตสังกามานานละประเทศรัสเซียมีสารทุเียอยู่ในประเทศไทย ประเทศจีนมีสารทูจีนในประเทศไทยท่านทูจีนท่านทูรัเสเซียไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศเป็นเรื่องของประเทศไทยท่านเข้ามาเพื่อเสริมสัมพันธภาพสร้างมิตรไมตรีให้กับประเทศไทยท่านผร้ทมจำได้ไหมประเทศไทยตอนที่อเมริกาสั่งให้ประนามรัเสเซียในสาบชาชาติ ประเทศไทยก็ร่วมวงไพบูรณ์เขาด้วยทั้งๆที่ผมไม่เห็นด้วยผมบอกว่าวางตัวเป็นกลางจะดีกว่าไหมท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าประเทศรัสเซียโดยเฉพาะยิ่งสะเอกชูรัสเซียท่านออกมาให้สัมภาษณ์ท่านผู้บอกว่าประเทศรัสเซียเข้าใจที่ไทยต้องประนามรัสเซียเราเข้าใจเพื่อนดีเราไม่โกรธและพอใส่ชื่อประเทศซึ่งไม่เป็นมิตรกับรัสเซียเข้ามาสิงคโปร์ไม่เป็นมิตรเกาหลีใต้ไม่เป็นมิตรญี่ปุ่นไม่เป็นมิตร ท่านผู้ชมแต่ไม่มีประเทศไทยท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังส่วนประเทศจีนนั้นเขาก็มาอย่างเงียบสงบสันติภาพเขาเป็นเพียงจะออกมาเตือนเรื่องการที่อเมริกาจะเข้ามายุ่งเกี่ยวในภูมิภาคนี้เขาเตือนด้วยความเป็นห่วงแต่เขาไม่เคยมาแทรกแซงเขาไม่เคยมาบอกว่ามาตรา1นึเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไม่เคยเขาไม่ยุ่งเลยเขาให้ความเคารพกับสถาบันและโครงสร้างต่างๆแต่ในคนนี้เนี่ยให้การกับคณะกรรมการการต่างประเทศ แล้วจะบอกจะทํหนึ่ามสี่เมื่อเข้ามาในประเทศไทยท่านผู้ชมเมื่อดู1นึ่งหที่เขาจะทําแล้วนั่นคือการเข้ามาแทรกแซงประเทศไทยคำถามอย่างนี้ท่านผู้ชมเราเป็น้าทาสของพวกเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่ใช่เมืองขึ้นเขานะทหารไทยทุกคนไม่ว่าจะบกอากาศเรือหรือแม้ตำรวจฟังผมพูดแล้วรู้สึกยังไงบ้างฟังผมพูดแล้วบูดูบทบาทในโกเต็กคนนี้แล้วท่านคิดยังไง ทางตะวันตกอเมริกาและอ u ท่านผู้จำจำได้ไหมเวลาพวกธนาทรก้าวไกลขึ้นศาลไปที่โรงพักไอ้พวกทูต EU ทั้งหลายเนี่ยสาประเทศเแม่งก็จะวิ่งเข้าไปที่โรงพักไปกดดันแสดงว่าทางตะวันตกแล้วทางอเมริกานั้นเป้าหมายที่แท้จริงคือต้องการจะทำร้ายทำลาย สถาบันกษัตริย์โดยที่มาสนับสนุนคนที่โดนมาตาร112จะเห็นได้ชัดท่านผู้ชมเราเป็นทาสมันตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านผู้ชม,ท,มทูตคนอื่นเขาทั้งรัสเซียและจีนซึ่งเป็นคู่กรณีกับอเมริกาเขาไม่เคยเข้ามายุ่งในประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นิดเดียวไม่มีมีไอ้บ้านี่เท่านั้นเองกลางมากยังไม่ทำามาเหยียบแผ่นดินไทยเลยบอกว่าจะทำหนึ่งทำสองทำสามทำสี่ท่านผู้ชมครับผมจะฝากข้อคิดอันนี้ไปให้กับคุณดอนปรมัติตวินยัย รัชนีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจริงๆแล้วเนี่ยกริยาและคําพูดมารยาทที่3ของนายโกเท็กที่ให้การกับคณะกรรมการต่างประเทศของเขาชี้ให้เห็นชัดว่าเขากำลังจะมาแทรกแซงเหตุการณ์ในประเทศไทยชัดเจนเ,าเขาก็พูดเองหลักฐานมีหมดคนคนนี้น่าจะถูกรัฐบาลไทยยื่นเรื่องปฏิเสธไปที่กระทรวงการต่างประเทศอเมริกาว่าเราไม่ต้องการคนนนี้เข้ามาเป็นทูต ขอให้เปลี่ยนแต่ผมเชื่อว่าคุณดอนไม่ทาเพราะคุณดอนเป็นคนที่เคารพนับถืออเมริกาเหมือนพ่อท่านนายกท่านก็ไม่ทาและผมจะดูวันที่เขามาประเทศไทยผมจะเตือนคุณดอนและท่านนายกถ้าไอ้หมอนี่จะขอพบนายกไม่ควรจะให้พบเพราะอะไรต้องตามโปรโตคอลคุณเป็นแค่ทูตคนหนึ่งคุณจะพบนายกเรื่องอะไรถ้านายกคุณมาหรือประธานดีคุณมาคุณมาพบได้ผมก็ถามกับท่านผู้ชมถึงคุณดอนและท่านนายกว่าทูตไทยที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยถ้าจะเข้าไปพบ ประธานทิบดีของเขาไม่ว่าจะเป็นบารักโอบามาโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าแม้กระทั่งโจโบไบเดนเนี่ยเข้าพบได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แล้วถ้านายคนนี้เข้ามาแล้วรัฐรีว่าการะทรวงการต่างประเทศนายกให้มาพบนายกได้เนี่ยสแสดงว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐดีกระทรวงการต่างประเทศก็คือข้าทาสสุดนักรับใช้ของอเมริกาใช่ไหมมันก็พิสูจน์คําว่าหมาชิว,วาวาของผมถูกไม่ถูกท่านผู้ชมเราจะต้องชี้แจงให้กับกระทรวงการต่างประเทศอเมริกานายแอนโทนีบลงเกน ว่าเฮยทูตของคุณเนี่ยที่จะมาเมืองไทยเนี่ยได้ให้การหรือพูดยืนยันสิ่งที่จะทําในประเทศไทยสิ่งที่จะทําในประเทศไทย 1, 2, 3, 4 5คือนั่นคือการเข้ามากา้าวกกยการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทยเข้ามากา้าวกกยการตัดสินใจของรัฐบาลไทยเราไม่ต้องการคนประเภทนี้ขอให้เปลี่ยนทูดคนใหม่มา คุณกล้าทำไหมคุณดอนพูเองประยุทธ์กล้าทำไหมไม่กล้าหรอกเพราะคุณสองคนเป็นคนขี้ขลาดตาขาวกลัวอเมริกายกมือไหวเหมือนเป็นพ่อคุณดอนคุณไม่กล้าทำหรอกคุณก็คือสุนัขรับใช้ของอเมริกาท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังท่านผู้ชมมีทูตคนไหนบ้างละ่ะที่ก่อนจะมาแล้วเปิดเผยว่าจะมาทําอะไรในประเทศไทยเอกอัคราชทูตมีหน้าที่ประสานเสริมมิมตรไมตรีสร้างความสัมพันธ์ขจัดปัดเป่าข้อขัดแยง้งและอธิบายความว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ได้ไม่ใช่มาแล้วบอกว่าผมจะทำห1ึผมจะทํา2ผมจะบอกให้ประเทศไทยให้ยุติซื้อแก๊สจากพมา่าผมจะบอกให้ประเทศไทยกดดันพมา่าและผมจะบอกว่าคนที่มีสิทธิเสรีภาพในการพูดจามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้และถ้าถูกกรณกี1 1 2 1ผมจะเข้ามาแทรกแซงว่าเฮ้ยกระบวนการยุติธรรมไทย แฟร์หรือเปล่านี่คุณเข้ามาแทรกแซงสารนะในประเทศไทยนี่คือความรู้สึกของผมนท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเรายังมีเวลาได้ดูเรื่องนี้ต่อไปและผมจะฟันธงไปเลยถ้าเรายังยอมไอ้บ้าน,นี้มันสะท้อนถึงความหน้าด้านความขี้ข่าตาขาวของดนตรีต่างประเทศและนายกมนตรีของประเทศไทยทหารทั้งหลายท่านดูสิที่ผมพูดเดี่ยฟังที่ผมพูดวันนี้มาตอบผมี่ท่านคิดยังไงถ้าท่านคิดเป็นถ้าท่านต้องการปกป้องประเทศชาติาท่านต้องการปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่านต้องบอกเลยว่าไอ้ทูตค นี้เนะี่ยมันไม่เหมาะที่จะมาประเทศไทยเปลี่ยนคนได้แล้วแล้วไอ้นี่เนีย่ยประวัติของมันไปที่ไหนไปป่วนทุกประเทศผมเล่าให้ฟังตอนต้นแล้วไงท่านผู้ชมแม่ท่านผู้ชมทุกคนให้รู้ตรงนี้เอาไว้แล้วจำเอาไว้ให้แม่นผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีคนออกลงถนนและประท้วงไอ้ทูตอเมริกาคนนี้ท่านผู้ชมที่โตย,ยังไม่ทันแต่คนที่โตทันแล้วจําได้ไหมไวัยขนาดผมเนี่ยเราเคยเดินขบวนไล่ฐานทัพอเมริกาออกงวดนี้เราน่าจะรวมตัวกันเพื่อเดินขบวนเพื่อไล่ไอ้ทูตบ้าคนนี้ออกไป ท่านผู้ชมครับคุณดอนครับท่านนายกครับรู้หรือเปล่าว่าไอ้คนที่ อ้างเอกสิทธิ์ทางการทูตที่มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยที่สถานทูตรับรองอยู่โดยใช้เอกสิทธิ์การทูตมีประมาณ4 0 0พันกว่าคนมึงไม่ทําหาอะไรในประเทศไทยตั้งเป็นพันๆคนถ้าไม่ใช่เพราะว่าต้องการที่จะมาทําจารกรรมบนทําลายประเทศไทยท่านผู้ชมครับจําคําพูดผมวันนี้ไว้ดีๆเราจะดูรู้เลยว่านายกและดอนจะขายชาติหรือเปล่าจากการตัดสินใจครั้งนี้ผมเนี่ยรู้ในะคำตอบอยู่แล้วผมไม่อยากจะพูดและผมถ่ายไม่ผิดหรอกท่านผู้ชมครับ